นี่คือต้นพญาไร้ใบครับก็เป็นไม้ฟอกอากาศนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กความสูงของต้นประมาณ 4-7 เมตรครับอันนี้เท่าที่เห็นในงานนี้ประมาณเมตรหนึ่งนะครับลำต้นเขาก็จะแตกกิ่งก้านสาขามากครับดูคล้ายๆกับปะการังส่วนลำต้นแก่เป็นสีน้ำตาลเข้มครับไม่มีหนามส่วนกิ่งอ่อนครับเป็นรูปทรงกระบอกสีเขียวเรียบเกลี้ยงครับอวบน้ำครับขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดและการตัดชำครับชอบบินล้วนระบายน้ำได้ดีนะครับแล้วก็มีแสงแดดตลอดวันครับเป็นพืชสมุนไพรมีประโยชน์แล้วก็รากมีรสเฝื่อนครับใช้ต้มดื่มเป็นยาแก้ธาตุพิการครับรากเนี่ยก็นำมาต้มกับน้ำมะพร้าวครับใช้ทาแก้อาการปวดท้องครับต้นเนี่ยใช้ต้มดื่มเป็นยาแก้กระเพาะอักเสบครับรากใช้สกัดเป็นยาระบายได้ครับใบและรากมีรสเปื่อนใช้ตำข้อแก้ฤทธิ์สีดวงทวารนี่ก็เป็นของร้านออมเจริญพันไม้งามนะครับติดต่อตามนี้นะครับ